เป็นการเล่นการพนันอยู่ภายในจังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบนักพนันกำลังลุ้นกันใหญ่เลยครับปรากฏว่าไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูตำรวจเงยหน้าขึ้นมาอีกทีตำรวจล้อมไว้เรียบร้อยหมดไม่มีใครหลบหนีไปได้ที่ตำรวจตามไปเจอคุณผู้ชมครับมีโพยจ่ายสวยให้กับตำรวจด้วยครับตำรวจไม่ตามเจอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามไปเจอครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับที่นี่เปิดเป็นบ่อนการพนันย่อมๆเลยครับนักพนันมี12คนไม่มีใครลุกออกจากเก้าอี้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดจริงๆครับของกลางเนี่ยเป็นไพ่ตองแบบกระดาษเป็นโต๊ะสำหรับเล่นไพ่ไพ่ป๊อกเด้งไม้เคลียร์ไพ่แล้วก็เงินสดของกลางจำนวนหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปกว่า40นายครับไปปิดล้อมที่บริเวณบ้านที่กลุ่มนักพนันเขารวมตัวกันไปเล่นครับภายในตัวบ้านเนี่ยพบวงไพ่อยู่2วงอยู่คนละห้องกันห้องละ6คน6คนนี่ครับก็เป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง9คนนะครับกำลังนั่งลุ้นไพ่กำลังลุ้นตัวโกงส่งเสียงดังกันเลยใครจะกินใครจะเสียนี่ครับก็ไม่มีใครรู้ตัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกุมได้ทุกคนไม่มีใครหลบหนีได้เลยครับแต่สิ่งที่น่าตกใจที่เข้าไปจับแล้วก็ไปรวบนักพนันนั่นก็คือโพยค่ะโพยที่ว่าคือโพยจ่ายสวยให้กับตำรวจนะคะเป็นยอดจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานใดเป็นจำนวนเงิน 3,000 ถึง 7,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้เมื่อไปตรวจสอบรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนักเสี่ยงโชคที่จอดเรียงรายอยู่รอบบ้านก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างใดค่ะเบื้องต้นตำรวจก็มีการประสานในพื้นที่นะครับไปควบคุมตัวนักพนันทั้ง12คนพร้อมกับของกลางทั้งหมดเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นต่อไปนะครับ